ทุกคนและวันนี้นะคะมาพบกับครูฮันนี่และอักษรอ่อนเลิร์นซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับแอคชั่นเล่มที่3ของเราเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าโมดูลที่1เนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างอันดับแรกนะคะโมดูลที่1เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันจริงไหมอ่าบางคนก็มีกิจวัตรประจําวันที่ต่างกันบางคนเล่นเกมจนดึกครูคน,นีรู้นะเพราะครูคน,นีก็เล่นเหมือนกันบางคนก็นอนตั้งแต่หัวค่ำอ่าอนามัยจัดบางคนออกกําลังกายก่อนทานข้าวอ่าสายไดเอทเอาละค่ะเรามาดูกันซิว่า,าในโมดูลนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ city life or country life นะคะ แล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่อง people and jobs นะคะผู้คนประกอบอาชีพอะไรบ้างไหนใครอยากเป็นอะไรบ้างอยากเป็นนักแข่ง e-sport กันไหมหรืออยากเป็นนักบินอวกาศอ่าลองดูนะคะแล้วก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับ people s lifestyles นะคะการใช้ชีวิตของแต่ละคนกิจวัตรประจำวันใครทำอะไรกันบ้างเมื่อคืนใครนอนดึกครูฮันนี่รู้นะเพราะครูฮันนี่ก็นอนดึกเหมือนกันอ่าต่อมานะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ free time activities กิจกรรมยามว่าง แล้วเราก็จะมาดูกันในเรื่องของกรม m m มานะคะเป็น present continuous นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบระหว่าง present simple กับ present continuous อันไหนเป็นอย่างไรนะคะรู้ได้เลยในโมดูลนี้นะคะแล้วก็เราจะเรียนกันอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ relative clauses นะคะว่ามันคืออะไรและมันใช้อย่างไรและสุดท้ายนะคะสำหรับโมดูลนี้ก็จะเป็นการ forming adjectives from nouns นะคะ อ่าน่าสนใจแล้วสิเอาละค่ะเรามาดู exercise แรกกันได้เลยค่ะเอาละค่ะอันดับแรกนะคะเรามารู้จัก v o c a b u l a r y เกี่ยวกับ city life และ country life กันนะคะตามครูฮันนี่มาฟังเสียงจาก vocab อันนี้ได้เลยนะคะมาหนึ่งสองสามเริ่มแล้วนะ Tall modern buildings, shops, cinemas and t h e a t e r s heavy traffic. Peaceful and quiet. Constant noise and pollution. Feeling isolated. Fresh air. Friendly, helpful people. Convenient public transport. Crowded streets. Beautiful countryside. อ่าโอเคค่ะทีนี้เราค่อยๆมาดูกันทีละตัวนะอันแรก tall modern buildings คือตึกที่ทำไมคะตึกที่ทั้งสูงแล้วก็ทั้งมีความโมเดิร์นทันสมัยใช่ไหมอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวครูฮันนี่จะแจกสับนิดนึงนะอ่า shops cinemas and theaters นะคะอันดับแรกนะคะ cinemas กับ theaters ซีน e ม a ากับ t h e ตอร์สเนี่ยต่างกันนิดนึงเนาะเพราะซีน e ม a าเนี่ยคือโรงหนังที่เราเนะ่ยเข้าไปดูหนังเลยส่วน t h e ตอ e ์สเนี่ยก็คือโรงแสดงที่เขาจะมีการแสดงโชว์ให้เราดูแบบ mm hmm. สดสด,สดนั่นเองคำต่อมานะคะ peaceful and quiet เนาะอ่า peaceful ตัวนี้เนี่ยหมายถึงอยู่อย่างสงบนะคะส่วน quiet เนี่ยแปลว่าเงียบก็คือเป็นอะไรที่ทั้งเงียบและสงบคำต่อมานะคะ constant noise and pollution constant ตัวนี้เนี่ยแปลว่าคงที่ถาวร noise แปลว่าเสียงส่วน pollution เนี่ยแปลว่ามลพิษมีทั้งเสียงและมละพิษตลอดเวลาเลยฟังดูเป็นที่ที่แย่ใช่ไหมคะคำต่อมานะคะ feeling isolated isolated คำนี้เนี่ยแปลว่าแปลกแยกเดียวดายคนมีคู่ไม่เข้าใจหรอกว่าความเหงาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคำต่อมานะคะ fresh air fresh air ตรงตัวเลยก็คืออากาศบริสุทธิ์ค่ะ ต่อมานะคะ friendly helpful people ก็คือคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยทั้งใจดีแล้วก็ทางชอบช่วยเหลืออ่าต่อมานะคะ crowded streets crowded อันนี้เนี่ยแปลว่าฝูงชนก็คือเป็นถนนที่เต็มไปด้วยฝูงชนนั่นเองคำต่อมานะคะ convenient public transport convenient convenient คำนี้เนี่ยแปลว่าสะดวกสบาย Public Transport เนี่ยก็แปลว่าขนส่งสาธารณะพอมารวมกันก็กลายเป็นขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึงแล้วก็ครูฮันนี่จากศัพท์คำสุดท้ายนะคะ beautiful countryside countryside country แปลว่าเมืองแปลว่าประเทศ site แปลว่าข้างๆ countryside เนี่ยแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือออกมาแบบจากเมืองนิดนึง่า beautiful countryside ก็คือชอนบทที่สวยงามค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสั์ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกลับบ้านไปท่องให้ครูฮันนี่ชื่นใจด้วยนะต่อมานะคะกลับมาที่บุ๊กของเราตรงนี้นะคะครูฮันนี่มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ลองทํากันนะคะอ่าเราลองมาดูรูปกันแล้วเราก็เรามาคิดกันนะว่าเราชอบสิ่งไหนมากกว่ากันเป็นวิลเลจไหมวิลเลจคืออะไรเอ่ยวิลเลจก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆสงบๆส่วนอีกที่หนึ่งนะคะ number รวันเนี่ยเป็นอะบิวซี่ทาวน์ ทุกคนรู้ไหมว่าหอนาฬิกาตรงเนี้คือที่ไหนมันอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะเป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนเนาะซึ่งมันอยู่ใน crowded street จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเยอะแยะมากมายโกลาหลไปหมดเลยอ่าทุกคนชอบแบบไหนกันบ้างคะลองมาอธิบายกันดูนะ อันนี้นะคะจะเป็น Country Life and City Life ค่ะเราลองมาอธิบายรูปภาพแต่ละที่นะคะ Imagine you are there ลองคิดดูนะคะว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้เข้าไปในที่นั้นๆน,น,นักเรียนจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะได้กลิ่นอะไรแล้วจะรู้สึกยังไง ยกตัวอย่างนะคะภาพแรกเนี่ยเป็น countryside ใช่ไหมถ้าครูฮันนี่เนี่ยไปอยู่ที่ countryside ครูฮันนี่ก็จะเห็น trees เห็น blue skies และครูฮันนี่ก็จะรู้สึก relax and comfortable เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันช่างสะดวกสบายชวน relax ซะเหลือเกิน แต่ถ้าฮันนี่ครูฮันนี่เนี่ยได้ไปอยู่ที่หอนาฬิกาบิ๊กเบนท่ามกลางฝูงชนมากมายครูฮันนี่ก็จะรู้สึกสเตรสเครียดดิ้นหน่อยเพราะโอ้ยคนเยอะจังเลยแล้วก็อาจจะรู้สึกค o อนฟิ e สสับสนนิดนึงไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีแล้วทุกคนล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างอ่าลองมาแชร์ให้ครูฮันนี่ฟังนะต่อมานะคะ Read a n d l i s t e n t o the diaries อ่าคราวนี้นะเป็นไดอารี่เนาะเราลองมาอ่านแล้วก็ลองมาฟังไดอะล็อกเหล่านี้แล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมตอบคำถามเล็กๆน้อยๆกันนะคะเอาละค่ะอันดับแรกเรามาลองดูตรงนี้ก่อนนะอ่าดูตรงสีแดงนะคะ Annabel l e and Sarah are guests on a reality TV show อ่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Annabel l กับ Sarah เนาะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการทีวี Annabel lives in London Sara h lives on a farm n n the o o r t o of s c o t อ a n d a n แ a นด l เนอาศัยอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพไม่ใช่ London อ่าส่วน Sarah เนี่ยอาศัยอยู่ที่ฟาร์มที่อยู่ตอนเหนือของสกอตแลนด There are swapping families and school for a week หัวนี้แจกสับนะคะ swapping เนี่ยแปลว่าแลกเปลี่ยนเนาะอ่าพวกเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนทั้งครอบครัวและโรงเรียนกันเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ทีนี้เราลองมาอ่านแล้วเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้าง ああนะะ่าค่ะเริ่มแล้วนะทุกคนตั้งใจนะหนึ่งสองสัม Annabelle and Sarah are guests on a reality TV show. Annabelle lives in London. Sarah lives on a farm in the north of Scotland. They are swapping families and schools for a week. Sarah's Diary Day Two. Everyone stays in bed late here. It's 8 a.m. and Annabelle's mum is making breakfast. This afternoon, we're going shopping in Oxford Street and then we're going to the cinema. I'm so excited! Day four. I travel to Annabelle's school by tube. Her school is huge with 1,500 students and her friends are very helpful. I'm enjoying the lessons, but most of all, I love the facilities. The computer room and the swimming pool are my favourites. Day 6. Today I'm feeling a bit tired. It's always noisy here and you can hear the traffic all night. I think I'm getting a bit homesick too. I miss the beautiful countryside and my friends from my hometown. I'm happy I'm going home tomorrow, but I'm sure I'll visit London and see Annabelle's lovely family again. Annabelle's Diary Day Two Everyone gets up at five AM because there's a lot to do on the farm. Sarah's mom is very nice. She brings me a cup of tea in bed, but I just go back to sleep. Later, I go outside in the farmyard to help Sarah's family. Today, we are milking the cows in the barn and feeding the chickens. The animals are lovely, but I can't stand the smell. Day four. Sarah's mom takes me to meet the school bus every morning. We drive five miles and it leaves at exactly seven a.m. Sarah's school is very small, but everyone's so friendly. Day six. Learning about farming is interesting, but I'm happy I'm going home tomorrow. The fresh air is nice, but it's too quiet here. I also feel isolated. In the city, the streets are crowded, but you have everything close at hand. I miss the hustle and bustle of London, but I don't want to leave my new friends. Ah, okay, ha. Huh? จากเรื่องเนาะก็คือเป็นซาร่ากับแอนนาเบลนะคะที่เขาแลกเปลี่ยนเมืองกันอยู่ตอนแรกเนี่ยแอนนาเบลเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนแต่ตอนนี้แอนนาเบลเนี่ยไปอยู่ที่ฟาร์มของซาร่าและซาร่าเนี่ยก็ลองมาอยู่แอนนาเบลลองมาอยู่ที่ลอนดอนแบบแอนนาเบลสองคนนี้รู้สึกเป็นยังไงรู้สึกแตกต่างกันปะรู้สึกแตกต่างกันอย่างแน่นอนอ่าทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดกันก่อนเลยนะคะข้อแรกนะคะ w h o f e e l s excited why ย้อนกลับไปดูนิดนึงเนะาะคำว่า excited เนี่ยแปลว่าอะไรจำได้ปะ excited ก็คือตื่นเต้นใครเป็นคนตื่นเต้นคะซาร่า Sarah, ดูบันทึกของซาร่าก่อนเนาะ everyone stay in bed late here mm hmm. and annabel's mom is making breakfast this afternoon we are going shopping in oxford street and then we are going to the cinema i'm so excited ทีนี้รู้หรือยังคะว่าใคร excited ใช่แล้วซาร่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยซาร่าซาร่านะคะ feels excited because ซาร่าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเธอ she is going shopping in Oxford Street หรือว่าเธอเนี่ยไปช้อปปิ้งที่ถนนออกซฟอร์ดนั่นเองแล้วทำไมคะ and then แล้วซาร่าไปที่ไหนอีก and then to the นี e มา this afternoon อ่าก็คือซาร่าเนี่ยออกไปช้อปปิ้งที่ถนนออกซฟอร์ดแล้วก็ยังไปโรงหนังอีกด้วยนะคะในช่วงกลางวันเนาะอ่ะมาดูข้อต่อมานะคะข้อ2 what can't Annabel l e stand Annabel เนี่ยอุย้ยรู้สึกทนอะไรไม่ได้เลยแบบไม่ไหวเลยเขาทำไมคะ Annabel เนี่ย can't stand the Annabel can't stand the smell of the Animals อ่าก็คือตรงนี้ใช่ไหมอนาเบลเขาบอกว่าอุย้ยทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยนะแต่ว่าเขารู้สึกว่ากลิ่นสัตว์เนี่ยเขาทนไม่ได้เลยจริงๆเนอะอะ ต่อมานะคะข้อที่ 3. Who s e school is very small โรงเรียนของใครนะที่เล็กมากๆเลยอ่ะมาดูตรงนี้จากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะซาร่าเนี่ยไปโรงเรียนของแอนนาเบลใช่ไหมแล้วก็บอกว่า her school is huge โรงเรียนของแอนนาเบลเนี่ยใหญ่จังเลยเพราะฉะนั้น mm hmm. เหลือโรงเรียนของใครคะที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กถูกต้องเป็นโรงเรียนของซาร่านั่นเองนะคะ ก็จะต้องเป็นซาร่าอย่าลืม apostrophe s นะคะเพื่อสแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคมาดูต่อข้อที่4นะคะเขาถามว่า what does Annabel l e miss Annabel เนี่ยรู้สึกคิดถึงอะไรอ่ะตรงนี้นะคะ Annabel เนี่ยมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ในฟาร์มเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Annabel คิดถึงก็เลยเป็น Annabel l e misses the hustle Hustle and bustle of London อาหรือก็คือเขาเนี่ยคิดถึงความแบบความมีชีวิตชีวาความคลึกคลื้นของเมืองลอนดอนนั่นเองเนาะเพราะว่าไปอยู่ฟาร์มน่าจะเบื่อนะคะอะดูข้อ5ต่ออีกนิดนึงนะคะ What does Sarah miss เมื่อกี้อันเบ,บคิดถึงอะไรแล้วซาร่าล่ะคะซาร่าคิดถึงอะไรเขาบอกว่าซาร่าเนี่ย Sarah misses the the beautiful The beautiful countryside หรือก็คือความสวยงามของชนบทใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีก And her friends เพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่ countryside หมดเลยเนาะ Her friends From อะไรคะ From her hometown หรือว่าก็จากบ้านเกิดของเธอนั่นเองโอเคค่ะ อ่ะสุดท้ายเข6นะคะ getting homes getting homesick แล้วใครกันนะที่รู้สึกคิดถึงบ้านนะคะแน่นอนว่าซาร่าเนี่ยคิดถึงเพื่อนคิดถึง country s i d e ขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็น homesick หรือคนที่คิดถึงบ้านมากๆก็จะต้องเป็นซาร่านั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแบบฝึกขัดนี้ทีนี้เราลองเราลองมาดูเรื่อง country life กันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ไหนลองดูสิ look up this w o r d phrase in your dictionary ลองดูประโยคเหล่านี้ดูพวกที่เป็นคำพวกนี้เนี่ยลองแปลดูะนะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างเสร็จแล้วเนี่ยพอทำความเข้าใจแล้วลองแต่งประโยคดูนะคะอย่างเช่นคำว่า by tube เนี่ย tube แปลว่าอะไรเอ่ย tube แปลว่ารถไฟใต้ดินเนาะตัวอย่างเช่นถ้าจะแต่งประโยค in London people travel by tube ในลอนดอนเนี่ยทุกคนเดินทางโดยรถไฟใต้ดินอ่าลองแปลดูลองแต่งประโยคเล่นๆกับเพื่อนดูไปกันละเล่นแบบใหม่แบบสับลองดูค่ะต่อมานะคะเป็น vocabulary เนอะอ่าลองไปแต่งประโยคพวกเนี่ยให้สมบูรณ์แบบในสมุดโนต้ตของพวกเธอกันอย่างข้อแรก I like my city because ฉันชอบเมืองของฉันเพราะว่าอะไรสมมุติว่าครูฮันนี่เป็นคนชอบดูหนังครูฮันนี่ก็จะบอกว่า I like my city because it has the cinema อ่าเพราะมันมีโรงหนังให้ครูฮันนี่เข้าไปดูอย่างไรล่ะลองดู3ข้อชิวๆ่ป go ต่อมานะคะเราจะเข้ามาสู่ชั่วโมงแห่งแกรมากที่เรารักกันอ่ะลองดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงน้องม่วงตรงนี้เนาะ How do we form the present continuous อันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ present con เนะ present continuous เนี่ยจะใช้เพื่อบอกในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ now now แปลว่า now แปลว่าตอนนี้ he is sleeping now แปลว่าอะไรตอนนี้เขากำลังหลับณนะช่วงนี้ที่ต้องพูดเนี่ยเขาหลับอยู่ Uh, Kevin isn't watching TV ณตอนที่พูดเนี่ยเควินไม่ได้ดูทีวีอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะส่วนกรณีที่2เนี่ยเราใช้พูดเพื่อมนชั่นอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น,นอนาคตที่ใกล้มากๆใกล้มากจริงๆอย่างเช่น I am seeing my friends tonight tonight เนี่ยเกิดขึ้นในอีก กลางคือนอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะอีกแป๊บหนึ่งฉันจะไปเจอเพื่อนของฉันละคืนนี้ Tonight เรามีการบอกเวลาแน่นอนเราบอกว่ามันอนาคตอันใกล้มันไม่ได้แบบอีก3ปีฉันจะเจอเพื่อนนะแต่มันแค่คืนนี้มันแค่ Tonight เพราะฉะนั้นเราจะใช้ present con ในกรณีนี้หรือ are you coming คุณจะมาไหมคือคิดว่าเขาจะมาอีก3ปีไหมไม่เขาเป็นการถามว่าอีกแป๊บหนึ่งอ่ะคุณจะมาหรือเปล่าอันนี้นะคะใช้ present con อ่า แล้วลองกลับมาดูที่ชีวิตของซาร่าและแอนนาเบลกันนะคะท,ทีนี้เนี่ยลองดูกันนะคะว่าในชีวิตของซาร่าและแอนนาเบลสแดอรี่เนี่ยมี present continuous กันอยู่ทั้งหมดกี่ประโยคอาเราช่วยกันหานะทำเป็นการบ้านส่งคุูฮันนี่นะรอตรวจอยู่นะลองดูลองดูองดเอาละค่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดก r a m m มตตัวนี้กันนะคะ,ะมาดูอันนี้ก่อนเนาะเราจะดูเกี่ยวกับ present Con จีนิวอัสแบบมีหัวใจอ่า present c o n t i n u o u s เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า Continu Us Continu เนก็คือการต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นยังไงนี่นี่คือเส้นเวลานะอันนี้คือ n นานี่คือปัจจุบันเวลาที่พูดถึง Pre s e n t con เนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เกิดต่อเนื่องจากอดีตณนะตอนที่พูดถึงเนี่ยก็กำลังทำอยู่แล้วก็มันก็จะต่อเนื่องไปอีกนิดนึงอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหม he is eating เขากินข้าวอ่าเขาเพิ่งกินหรอไม่เขากินมาก่อนหน้านี้แล้วสักแป๊บหนึง่งแต่ว่าตอนพูดเนี่ยเขาว่าก็กินอยู่แล้วพูดปุ๊บเขาจะหยุดกินปั๊บเลยป่ะไม่เขาจะกินต่อไปอีกสักสักช่วงหนึ่งอะ่ะจนกว่าเขาจะอิม่มถูกไหมเนี่ยมันคือการเกิดขึ้นของการคอน t ิ n นีเป็นเวิร์บที่เกิดขึ้นมาก่อนแป๊บหนึง่งกำลังทำอยู่และจะทำต่อไปอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะ Present Continuous ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยนะมีมีฟอร์มแบบนี้จะเป็น subject บวก is a m r บวก verb i n g is a m r e ใช้กับอะไรจำได้ปะ is are, ใช้กับ subject ที่เป็น s i n g u l a หรือ singular อนะก็คือ subject ที่มีคนเดียว he she it mary jane อะไรแบบนี้อะไรที่มันมีคนเดียวเปลี่ยวเปี่ยวเงาๆใช้ is นะคะส่วน am am ใช้กับ i I am คนเดียวเท่านั้น am ใช้กับ I เท่านั้นส่วน R เนี่ยใช้กับอะไรที่มันมีหลายๆอันอย่างเช่น the cats เราแมวแมว the dogs เรามาหมา they พวกเขา we พวกเรา,อาพอมีเพื่อนแล้วปุ๊บใช้ are เลยนะคะบวกอะไรบวก verb ที่ต้องเติม ing เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งเนี้เป็น present continuous เป็น verb ที่มีการกระทำมาก่อนแปบ๊บหนึ่งกำลังทำอยู่และในอนาคตก็จะทำต่อไปอีกแป๊บหนึ่งนี่นะคะคือ present continuous ทีนี้กลับมาที่แบบฝึกหัดของเรา complete the sentences by putting the verbs live visit make Go, m l k t into the present continuous อ่าเราจะใช้ verb พวกนี้เนี่ยเติมคำในประโยคในรูปแบบของ present c o n t i n u o เพิ่งเรียนกันไปเมื่อตะกีน้นี้ยังไม่ลืมใช่ป่ะยังไม่ลืมนะเรามาดูทีละคำก่อน leave leave คืออะไร leave ก็คือการจากไป visit visit ก็คือตรงข้ามกับ leave visit เนี่ยแปลว่ามาเยี่ยมเยียนกับบ้านมาเยี่ยมเยียนอะไรอย่างนี้ make make ก,ก็คือทำ go go คือไป Milk เนี่ยถ้าเป็นคำนามมันแปลว่านมได้นมวัวกินแล้วดีมีประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคำกริยาเนี่ยคขาว่า Milk เนี่ยแปลว่ารีดนมวัวได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองดูทีละข้อนะข้อแรก m ัม breakfast now มัมทำอะไรคะม,มั m Milk breakfast now ได้ปะไม่ได้เออ breakfast ไม่ได้มีนมให้รีดนะคะเราจะต้องเป็น make ใช่ไหมทีนี้ present con present con เนี่ยรูปแบบของประโยคเนี่ยคะ่ะมันจะเป็น เดี๋ยวครูให้นิเขียนให้ดูนี่ดีกว่า Mum ตื่นด,ดึ breakfast now เห็นคำว่า now present con เพราะว่าตอนนี้แม่ก็กำลังทำข้าวเชาว้าแล้วคำถามคือแม่แม่เพิ่งเริ่มทำข้าวเช้าตอนพูดปะไม่แม่ทำข้าวเช้ามาสักแป๊บหนึ่งแล้วและตอนพูดเนี่ยแม่ก็กำลังทำอยู่พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะทำต่อไปอีกแป๊บหนึง่งเป็นการ continue ของ verb แม่ทำข้าวเช้าอย่าง continue อ่ะเพราะฉะนั้น ทำข้าวเช้าเนี่ยเราจะใช้ verb อะไรคะเราใช้ verb make อ่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไร m u m มีคนเดียวใช้ is am หรือ are อ่าใช้ is m u m is making breakfast now แม่ทำข้าวเช้าอยู่ตอนนี้ข้อที่2 we d o d shopping this afternoon we ทำไมคะ we visit shopping ปะไม่เราไม่ไปเยี่ยมกัน shopping we are going เรากำลังจะไปเพราะอะไร afternoon เนี่ยแปลว,ว่าตอนพูดอะยังไม่ถึง afternoon แต่ว่าอีกแป๊บนึงจะถึง afternoon ละอันเนี้ยเป็นกรณีที่2ก็คือแสดงถึงอนาคตอีกแป๊บนึงจะถึงละมีเวลาแน่นอนเห็นไหม afternoon ข้อถัดมานะคะข้อสา hurry up the school bus อ่ารีบๆมาเร็วๆเข้าขรถโรงเรียนทำไมคะรถโรงเรียน is leaving นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเร่งแล้วเนี่ยเออรถโรงเรียนเนี่ยจะไปแล้วนะ มาแล้วมาดูข้อ4ต่อมานะคะ she จุดจุดจุด her aunt this weekend เธอทำไมคะป้าของเธอตอนสุดสัปดาห์นี้เธอเธอก็จะต้อง is visiting หรือว่าเธอเนี่ยกำลังจะไปเยี่ยมคุณป้าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วมาดูข้อ5ข้อสุดท้ายสำหรับ exercise อันนี้นะคะ harry's i in the barn harry เนี่ยตอนนี้อยู่ในโรงนาเนาะ he จุดจุดจุด the cows เขาทำอะไรกับวัวคะเขา is milking หรือว่ากำลังรีดนมวัวนั่นเองนะคะอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็น exercise ที่6นะคะทุกคนต่อมานะคะ exercise ต่อมา exercise ที่7นะคะทีนี้เมื่อกี้เราเรียน present con ไปแล้วใช่ปะทีนี้เนี่ยทบทวนความจำแป๊บหนึ่ง present s i m e versus present con <S present s i m e จำได้ใช่ไหมคะ present s i m e ก็คือกรา r ที่ผมบอกถึงอะไรที่เป็นปัจจุบนันประจําความจริง ปัจจุบันประจำความจริงคืออะไรมานี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังแบบเร็วๆมาดูกันที่ present simple กันก่อนเลยนะคะมาเดี๋ยวครูฮันนี่เขียนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้นะคะ present simple สำหรับ tense น,นี้นะคะหน้าตาของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็น subject บวก verb นะคะที่เติม s หรือ es นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราจะเติม s หรือ es เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าประธานของเราเนี่ยเป็นเป็น single หรือ plural นะเป็น singular นั่นเองนะคะอ,อย่าลืมสังเกตรประธานด้วยนะซึ่งตัว present simple อันนี้นะคะจะมีเอาไว้ใช้บอกปัจจุบนันแล้วก็บอกอะไรคะบอกความเป็นประจำ ซึ่งความเป็นประจำเนี่ยนะคะสามารถดูได้จากสิ่งที่เรียกว่า adverb of frequency adverb of frequency มีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่น always usually หรืออะไรประมาณนี้เนาะและอย่างสุดท้ายนะคะ present simple มีไว้เพื่อแสดงสิ่งที่เป็นความจริงนั่นเอง ความจริงคืออะไรความจริงคือตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกอ่าอันนี้ก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะพอรู้จัก present simple แล้วเนี่ยเราลองกลับมาดูที่ exercise 7ของเรากันนะคะ present simple versus present continuous ค่ะทีนี้มาดู exercise 7นะคะทุกคนซึ่งเป็น exercise ที่จะเปรียบเทียบ present simple กับ present continuous นะคะอ่ะมาดูคำสั่งนะคะเขาบอกว่า read the sentences What tenses are the verbs in bold in? เขามีนี้นะคะเขามีการเน้นคำนะคะแล้วก็เราจะต้องดูนะคะว่าเจ้าตัวคำที่เน้นเนี่ยเป็น tense อะไรจากนั้น which tense shows an action happening now, a habit routine, a future arrangement? ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าระหว่าง present simple กับ present c o n t i n u o u as เนี่ยอะไรเอาไว้ใช้ตรงไหนบ้างนะคะ มาเรามาดูกันนะคะทุกคนจากที่ครูฮันนี่บอกเมื่อกี้เนาะเราเอา present simple มาใส่กันเลย present simple เนี่ย show อะไรคะ show a habit หรือ routine นั่นเองนะคะทุกคนโชว w ความเป็นประจำนะคะโดยใช้อะไรคะโดยใช้ adverb of frequency นั่นเองนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาดู present continuous บ้าง present continuous เนี่ย show อะไรคะ show s a n action happening now หรือว่าการกระทําที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะอะแล้ว Present c o n t i n u o u s เขาโชว์อะไรอีกคะเขา shows a future arrangement หรือว่าการนัดหมายในช่วงเวลาอนาคตอันสั้นนั่นเองนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการเปรียบเทียบ Present Simple กับ Present c o n t i n u o u s นะคะเอาละคะ่ะลองไป exercise ต่อไปกันเลยนะคะกับ exercise ที่8นะคะ Exercise ที่8เขาบอกว่า put the verbs in brackets into the correct tense present simple or present continuous เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะเอา verb มาเติมตรงนี้เห็นไหมคะในวงเล็บเนี่ยเขามี verb มาให้เนาะเราจะต้องเอามาเติมในช่องว่างโดยทำไมคะโดยทำให้เป็น tense ท,ที่ถูกต้องโดยจะมี tense present simple และ present continuous นั่นเองนะคะทุกคนเรามาลองทำไปพร้อมกันสัก2-3งสพ่อกันดูนะคะอ่ะไหนดูซิตรงนี้เนาะมันเป็น อีเมลใช่ไหมคะทุกคนเห็นหน้าต่างตรงนี้เนี่ยรู้เลยนะคะว่าเออมันดูเป็นอินเทอร์เน็ตเนาะมันดูเป็นอ e ีเมลเนาะเขาบอกว่ายังไงคะ hi steve สวัสดี steve อ่าแล้วยังไงต่อเขาบอกว่า thanks very much for your email ขอบคุณมากสำหรับอ e ีเมลของคุณ at the moment at the moment แปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตอนนี้เนี่ยอะไรที่บอกบอก tense ทบ่บอก,บอก,บอกว่าเกิดขึ้นตอนนี้ก็จะต้องเป็น tense ก็จะต้องเป็น tense present continuous นั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น study ตรงนี้ก็จะต้องเป็น I am studying really hard ตอนนี้ฉันเนี่ยกำลังเรียนอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ทำไม I my exams next week อ่าเห็น next week แล้วแปลว่าจะต้องเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเป็น present c o n t i n u o u s นะคะก็ต้องเป็น I am sitting My exams next week นะคะแล้วเรามาดูข้อที่3กันนะคะเขาบอกว่า My lessons start at 8:30ตรงนี้นะคะมีเวลาชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นเป็น present simple นั่นเองนะคะแล้ว My lessons เห็นไหมมีตัว s แสดงว่า subject ของตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น plural นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น start ต้องต้อง s ไหมไม่ต้องนะคะก็จะเป็น My lessons start at 8:30ไปเลย อ่ะส่วนข้อ4ข้อ5ครูฮันนี่ฝากทุกคนนะคะทำเป็นการบ้านนิดนึงนะลองดูนะคะว่ามันมีคำบอกเวลาที่ป่งชีไมนะว่าเป็นเทนส e อะไรแล้วก็ลองเติมดูกันนะคะทุกคนเอาละค่ะไป Exercise ถัดไปกันได้เลยอ่ะโอเคทีนี้ให้การบ้านอีกนิดนึงลองไปจับคู่กันดูเนาะอ่ะไปจับคู่กับเพื่อนหรือจัไปจับคู่กับคนที่ชอบก็ได้ตามสบายเลยลองเนีย่ยตรงนี้ ลองอ่านเรื่องของซาร่ากับแอนนาเบลแล้วก็ลองถามคำถามพลัดกันถามผลัดกันตอบนะคะอย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะถามว่า where does Annabelle live แอ a b าเ l ลอาศัยอยู่ที่ไหนคู่ก็จะตอบว่า in London เธออาศัยอยู่ที่ลอนดอนลองผลัดกันจับคู่นะคะแล้วก็เล่าเรื่องให้กันฟังอาจจะเป็นเรื่องของซาร่าแอนนาเบลหรือเรื่องของตัวเองก็ได้พลัดกันถามผลัดกันตอบสนุกดีค่ะอาละทีนี้ก็มาถึง แบบฝึกหัดอันสุดท้ายของบทนี้แล้วเนาะแบบฝึกหัดอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเขียนอีเมลหา your English pen pal pen pal คืออะไรคะ pen pal คือเพื่อนทางจดหมายเพื่อนระยะไกลที่ติดต่อผ่านทางจดหมายในที่นี้ก็คือติดต่อผ่านทางอีเมลเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เจนเขียนถึงจานเน็ตกันนะคะนี่ hi Janet อ่าเขาก็ทักไทยก่อนนะ j a n e น Thanks you very much for your email at the m o m e n t I am waiting for my exam results. ตอนนี้เจนิตกำลังทำอะไรคะเจนเนี่ยกำลังรอผลสอบอยู่อ่า I don't have school so I wake up late every day. วันนี้เนี่ยเขารอผลสอบเขาก็เลยทำไม เขาก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็เลยตื่นสายทุกวันเลย I sometimes meet my friends and go shopping เพราะว่าเขาปิดเทอมเขาก็เลยไปเจอเพื่อนบ้างในบางครั้งบางคราวเนาะแล้วก็ไปช้อปปิ้งน่าอิจฉาจริงๆอ่า t o n I g h t I am going to the cinema with my friends Ann e คืนนี้เขาจะไปไหนเขาจะไปโรงหนังกับเพื่อนของเขาที่ชื่อ Anne แล้วเขาก็ปิดท้ายจดหมายด้วยว่า Well that's all for now, write again soon ตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเขียนไปอีกทีแล้วก็ลงชื่อว่าเจนนี่คือจดหมายที่เจนเขียนถึงเจเน็ตนะคะทีนี้ทุกคนเรามาดูตรงนี้หน่อยนะทุกคนเนี่ยก็สามารถเขียนอ e ีเมลได้นะคะเขียนอ e ีเมลถึง e อังกฤษเพนพอหรือถ้าใครไม่รู้จะเขียนถึงใครคนอื่นเนี่ยเขียนถึงคร<ๆ>ูฮันนี่ก็ได้นะโดยพารา g r a p h แรกเนี่ยเราเขียน thank you friends ก็คือขอบคุณเพื่อนนะสำหรับจดหมายฉบับก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เขียนอธิบายว่า what are you doing now ตอนนี้เนี่ยทุกคนกาลังทาอะไรอยู่นะ แล้วก็พารากราฟที่2นะคะเขียน about daily routine เขียนกิจวัตรประจำวันใครนอนดึกใครตื่นสายเล่ามาให้หมดเลยนะแล้วก็ what are you doing tonight คืนน ja ja e ี้เนี่ยมีแพลนจะทำอะไรหรือเปล่าอ่าเล่าให้ครูคะนี่ฟังหน่อยสิใครจะไปเล่นเกมใครจะไปช้อปปิ้งเล่ามาได้นะเล่าผ่านอีเมลมาได้เลยแล้วก็พารากราฟสุดท้ายนะคะ closing remarks เหมือนที่เจนเขียนไง well that's all for now write again soon ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขียนกลับไปใหม่นะ อ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือเรียกว่า closing remark เนอะอันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นอ e ีเมล1ฉบับสำหรับยูโรเพ n พอร์นะคะเอาละก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทที่1 A ของเรานะคะอย่าลืมมาเจอกันใหม่กับครัวฮันนี่บทที่1 B นะคะทุกคนเอาละสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณทุกคนมากค่ะตั้งใจตั้งใจมีความสุขบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น